ตัวผู้กำกับโผล่นายกปากพาซวยพร่งมีส.ส.ฝากตำแหน่งผู้กำกับใหม่นายเศรษฐานะคะได้หลุดปากพูดออกมาว่าสำหรับผู้กำกับใหม่นะครับผู้กำกับใหม่ซึ่งผมมั่นใจว่าคงมีผู้ผิดหวังมากกว่าผู้สมหวังในห้องนี้นะครับที่ขอตำแหน่งไปเพราะที่ขอเนี่ยเยอะเหลือเกินแต่ก็คงมีไม่น้อยที่ได้สมหวังนะครับแต่ว่าเป็นผู้กำกับที่เป็นผู้กำกับใหม่เนี่ยซึ่งเราก็ต้องพูดคุยกันเรื่องนี้ให้เข้าใจถึงท้องแท้แล้วก็กำจัดปัญหานี้ออกไปนะครับซึ่งนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรนะส.ส.จากพรรคก้าวไกลเนี่ยก็ได้บอกว่านายกจะดำเนินการอย่างไรกับบรรดาส.ส.ที่ยกขโยงมาขอตำแหน่งผู้กำกับใหม่ในกรณีนี้เนี่ยหากนายกเพิกเฉยไม่ดำเนินการอะไรก็ถือว่านายกเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบท่านนายกจะมาแก้ตัวว่าที่พูดไปเนี่ยเป็นการพูดเล่นผมก็เห็นว่าฟังไม่ขึ้นเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่คนระดับนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเอามาพูดเล่นหรือยกเมฆมาพูดโกหกเป็นเด็กเลี้ยงแกะจากกรณีที่เมื่อวานนี้นะคะวันที่21พฤศจิกายน2566นะที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยได้มีการประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยนำโดยนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคนายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคนายวิสุทธิ์ชัยยนรุณประธานส.ส.พรรคนะคะทั้งนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะได้ร่วมประชุมด้วยในฐานะสมาชิกพรรคนะคะซึ่งนายเศรษฐาเนี่ยได้กล่าวในที่ประชุมส.ส.ว่าการมาประชุมที่พรรคเพื่อไทยในวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อยากมาพูดอยากมาฟังมากกว่าเพราะอยู่ในทำเนียบรัฐบาลเนี่ยตนได้พูดเยอะแล้วและการที่มาในวันนี้เนี่ยไม่ได้มาในฐานะนายกแต่มาในฐานะสมาชิกพรรคที่เราอยากจะมาฟังเพราะส.ส.คือตัวแทนของพี่น้องประชาชนซึ่งนายคูมานิษฐ์สังพุ่มเนี่ยส.ส.สุรินทร์พรรคเพื่อไทยนะได้จุดประกายเรื่องหนี้นอกระบบนะซึ่งตนเนี่ยก็จะไปสานต่อโดยจะแบ่งเป็น2 ส่วนก็คือหนี้นอกระบบและหนี้ในระบบนะคะโดยหนี้นอกระบบเนี่ยอาจจะใหญ่กว่าหนี้ในระบบด้วยซึ่งเราเนี่ยจะมีการประชุมนะคะในวันที่28พฤศจิกายนนี้และจะนำคำพูดของนายครูมานิษฐ์เนี่ยที่ให้ไปพูดคุยกับนายอำเภอและก็ผู้กำกับหรือผู้การจังหวัดด้วยเพื่อเรียกลูกหนี้และก็เจ้าหนี้เนี่ยมาขจัดปัญหานี้ออกไปนะคะซึ่งนายเศรษฐาเนี่ยก็กล่าวต่อว่านะเรื่องของการกำจัดหนี้นอกระบบเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากๆตนได้ไปดูในหลายๆตัวเลขที่ก็น่ากลัวนะแล้วก็จากที่ส.ส.หลายคนเนี่ยได้พูดถึงเรื่องนี้นะตนเชื่อว่าหากนโยบายนี้เนี่ยได้ถูกนำออกไปปฏิบัติจริงเราก็จะต้องพึ่งทางส.ส.เนี่ยให้ช่วยกันดูแลติดตามผลงานดูแลประชาชนต่อไปนะส่วนหนี้ในระบบเนี่ยรัฐบาลก็จะมีหลายนโยบายไม่ว่าจะเป็นนโยบายช่วยเหลือหนี้ครู SME ตำรวจและในหลายภาคส่วนนะที่ประสบปัญหามาโดยจะมีการแถลงข่าวใหญ่ในวันที่12ธันวาคมนี้นะซึ่งหวังว่าทั้งหมดนี้เนี่ยจะเป็นการช่วยแก้ไขหนี้ทั้งในและก็นอกระบบอย่างบูรณาการทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยดีขึ้นนอกจากนี้เนี่ยในวันที่8ธันวาคมนะคะก็จะมีการประชุมร่วมกับผู้กำกับใหม่และก็นายอำเภอซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่จะประชุมกันที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะคะแต่ก็เป็นประเด็นที่หลายคนเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์นั่นก็คือนายเศรษฐาเนี่ยได้หลุดปากพูดออกมาว่าสำหรับผู้กำกับใหม่นะครับผู้กำกับใหม่เนี่ยซึ่งผมก็มั่นใจว่าคงมีผู้ผิดหวังมากกว่าผู้สมหวังในห้องนี้ที่ขอตำแหน่งไปเพราะมีขอเยอะเหลือเกินแต่ก็คงมีไม่น้อยที่ได้สมหวังแต่ว่าเป็นผู้กำกับที่เราเนี่ยที่เป็นผู้กำกับใหม่เนี่ยซึ่งเราเนี่ยจะต้องพูดคุยเรื่องนี้การให้เข้าใจถึงท้องแท้แล้วก็กำจัดปัญหานี้ออกไปนะครับล่าสุดค่ะทางด้านของนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะได้โพสต์คลิปวิดีโอของนายเศรษฐานะที่พูดกับส.ส.พรรคเพื่อไทยในที่ประชุมพรรคนะคะเมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาในหัวข้อการที่ส.ส.มาขอตำแหน่งผู้กำกับกับนายกนั้นเป็นการกระทำที่ผิดรัฐธรรมนูญมาตรา185ชัดเจนมีเนื้อความว่าอย่างนี้ค่ะจากคลิปนี้ซึ่งเป็นการพูดของท่านนายกในที่ประชุมพรรคเพื่อไทยนะคะโดยมีการระบุอย่างชัดเจนว่ามีส.ส.นะคะซึ่งวงเล็บว่าคนที่อยู่ในห้องประชุมขอตำแหน่งผู้กำกับโดยระบุว่ามีคนขอตำแหน่งมาเยอะเหลือเกินแถมนายกเนี่ยยังพูดในช่วงท้ายอีกด้วยนะคะว่ามีไม่น้อยที่สมหวังนั่นก็สะท้อนว่าน่าจะมีส.ส.เป็นจำนวนมากนะกระทำผิดในมาตรา185วงเล็บ3นะคะของรัฐธรรมนูญ2560นะคะที่ระบุเอาไว้ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภากระทำการใดๆอันมีลักษณะเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อผลประโยชน์ของตนเองของผู้อื่นหรือของพรรคการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องดังต่อไปนี้วงเล็บ3การบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนหรือการให้พ้นจากตำแหน่งของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งคือเงินเดือนประจำตำแหน่งนะคะและไม่ใช่ข้าราชการการเมืองพนักงานนะคะหรือลูกจ้างหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่หรือราชการส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็การที่นายกพูดว่าผู้กำกับใหม่คงมีผู้ผิดหวัง
มากกว่าสมหวังในห้องนี้เนี่ยขอตำแหน่งไปเนี่ยเพราะมีเยอะเหลือเกินแต่ก็มีไม่น้อยที่สมหวังสะท้อนว่านายกเนี่ยได้ร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดด้วยสิ่งที่นายกควรตอบคำถามของสังคมให้กระจ่างชัดก็คือ 1. คนที่อยู่ในห้องประชุมที่มาฝากพูดกับนายกที่นายกบอกว่ามีเยอะเหลือเกินนั้นเนี่ยมีใครบ้าง 2. บอกว่านายกเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรกับบรรดาส.ส.ที่ยกขโยงมาขอตำแหน่งผู้กำกับใหม่ในกรณีนี้เนี่ยหากนายกเพิกเฉยไม่ดำเนินการอะไรเนี่ยก็ถือว่านายกเนี่ยเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครั้นนายกจะมาแก้ตัวว่าที่พูดไปเนี่ยเป็นการล้อเล่นนะผมก็เห็นว่าฟังไม่ขึ้นเพราะเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่คนระดับนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเอามาพูดเล่นหรือยกเมฆมาพูดโกหกเป็นเด็กเลี้ยงแกะและก็ยืนยันว่าเรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากนายกจะเงียบเนียนไม่ได้จำเป็นต้องมีคำตอบให้กับสังคมครับ